เรื่องของการทำงานของสภาค่ะมีการให้สัมภาษณ์นะคะจากนายสรศักดิ์เพียรเวทเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรท่านบอกว่าตอนนี้ในส่วนของสภามีการเตรียมห้องสำหรับนายชวนหลีกภัยว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรในการเข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชองค์การโปรดกล้าบโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพร้อมกับรองประธานสภาทั้งสองคนแล้ว ส่วนการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตอนนี้ยังไม่มีการกําหนดวันนะคะเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับประธานสภาพูดแทนรัษฎรโดยในส่วนของนายชวนหลีกภัยให้ความเห็นเอาไว้นะคะว่าการกําหนดวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องเป็นไปตามระเบียบของสภาที่จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเป็นเวลา3วันซึ่งคาดว่าจะใช้หอประชุมทีโอทีในการโหวตนายกรัฐมนตรีเพราะว่า มีความพร้อมที่สุดและจะใช้วิธีให้สมาชิกทั้ง750คนขานชื่อลงมติทีละคนอย่างเปิดเผยค่ะ